มีหลายท่านได้เสนอไปแล้วนะครับว่าหลังปี2516การกลับมาของจิตภูมิศักดิ์ในถูกนำกลับมาในฐานะที่เป็นวีรบุรุษนะครับมีการนำภูมิศักดิ์กลับมาในหลายๆฐานะนะครับในฐานะนักวิชาการในฐานะประชาชนปฏิวัตินะครับนี่คือสิ่งที่ถูกจิตภูมิศักดิ์ถูกนำกลับมานะครับในที่นี้ผมจะเสนอว่ามีการนำจิตภูมิศักดิ์หรือการสร้างจิตภูมิศักดิ์ใน3สถานะและผมจะอธิบายว่าแต่ละสถานะมันยังฟังก์ชันอยู่หรือว่าบางสถานะมันหายไปนะครับสถานะที่1นะครับจิตภูมิศักดิ์ในฐานะกบฏครับจิตภูมิศักดิ์ในฐานะกบฏฐานะที่2นะครับจิตภูมิศักดิ์ในฐานะนักวิชาการครับฐานะที่3นะครับจิตภูมิศักดิ์ในฐานะปัญญาชนปฏิวัติก่อนอื่นนะครับผมอยากจะเสนอว่าจิตภูมิศักดิ์ในฐานะกบฏและจิตภูมิศักดิ์ในฐานะวิชาการนักวิชาการยังคงมีที่ทางอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันและเป็นสิ่งที่ครอบงำความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับจิตภูมิศักดิ์นะครับจิตภูมิศักดิ์ในฐานะกบฏการเข้าใจจิตภูมิศักดิ์ในฐานะกบฏมุ่งเน้นในการศึกษาหรือผลิตทั้งชีวประวัติครับหรือว่างานเขียนในเชิงวรรณกรรมหรืออะไรก็ตามที่มีความแหวกแนวนะครับความสุดโต่งของจิตภูมิศักดิ์ในหลายๆชิ้นทุกวันนี้ก็ยังมีการผลิตประวัติชีวิตของจิตภูมิศักดิ์อยู่นะครับในจิตภูมิศักดิ์ในฐานะนักวิชาการนะครับจิตภูมิศักดิ์ในฐานะวิชาการถูกค้นขึ้นมานะครับหรือถูกตั้งอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายๆท่านพูดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นอาจารย์ชันวิทย์ครับไม่อาจเป็นอาจารย์ชันวิทย์นะครับแล้วก็มีนักวิชาการจำนวนนึงครับทั้งเป็นมาร์กซิสแล้วก็ไม่ใช่มาร์กซิสนะครับได้ขุดค้นจิตภูมิศักดิ์ขึ้นมาในฐานะที่เป็นนักวิชาการและฐานะแบบนี้ก็ยังคงถูกยังมีที่ทางอยู่ในสังคมไทยจุดร่วมที่สำคัญของจิตภูมิศักดิ์ในฐานะกบฏและจิตภูมิศักดิ์ในฐานะนักวิชาการมีอยู่ร่วมกัน3ประการครับประการที่1การมองจิตภูมิศักดิ์ในฐานะกบฏและฐานะนักวิชาการมีแนวโน้มหรือมีลักษณะที่ดึงเอาจิตภูมิศักดิ์ออกจากบริบททางการเมืองที่เขาดำรงอยู่และเขาเขียนงานของเขานะครับบริบททางการเมืองที่ว่านั้นคืออะไรนะครับซึ่งหลายๆท่านก็พูดไปแล้วทั้งคุณธิการและอาจารย์สมศักดิ์ก็คืออันที่หนึ่งครับการขยายตัวของความคิดแบบสังคมนิยมครับในช่วงปลาย2500นะครับแล้วก็การกลับมาของสถาบันอนุรักษ์นิยมนะครับหลังปี2490นะครับซึ่งงานของอาจารย์ณัฐพลก็พูดไปแล้วนะครับรวมถึงบริบทของการเกิดขึ้นของโครงสร้างหรือระบบโลกที่เราเรียกว่าสงครามเย็นนะครับที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นนี่คือบริบททางการเมืองของกลุ่มนะครับแต่ว่าซึ่งผมคิดว่างานการพูดถึงจิตภูมิศักดิ์จำนวนมากตั้งแต่หลัง14ตุลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันไม่ได้วางจิตภูมิศักดิ์ลงในบริบททางการเมืองซึ่งเขามีชีวิตประเด็นที่2ครับจุดร่วมที่2งานจำนวนมากมีความพยายามในการลดความเป็นการเมืองของคือ depoliticize จิตภูมิศักดิ์ประเด็นสำคัญนะครับในการลดความเป็นการเมืองของจิตภูมิศักดิ์ถ้าเราดูโฉมหน้าศักดินาไทยหรือศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนนะครับประเด็นที่สำคัญที่อยู่ในงานของจิตภูมิศักดิ์โดยตลอดก็คือความพยายามในการอธิบายว่าใครคือศัตรูของประชาชนจิตภูมิศักดิ์ใช้ว่าประชาชนชาวไทยและใครคือมิตรที่เราต้องสร้างแนวร่วมในการปฏิวัตินะครับเพราะนั้นหัวใจของความเป็นการเมืองในงานของจิตภูมิศักดิ์ที่ปรากฏในงานแทบทุกชิ้นก็คือการระบุว่าใครคือศัตรูของประชาชนตลอดเวลาไม่ว่าเป็นงานเขียนขึ้นก่อนปี2500ปี2500และหลังนั้นจุดร่วมประการที่3นะครับมีความพยายามในการมองจิตนะครับจากหลายกลุ่มแบบ dogmatic คือไม่ได้มองว่ามันคิดได้2อย่างครับคนที่พูดถึงจิตพูดถึงจิตแบบ dogmatic แบบที่คนพูดเนี่ย dogmatic กับจิตครับหรือพูดถึงจิตในฐานะที่เป็นนักมาร์กซิสต์แบบ dogmatic mechanisticนะครับถ้าเรานึกถึงผมนึกถึงงานล่าสุดที่เห็นนะครับคืองานของอาจารย์แพทริกโจลี่นะครับที่เสนอที่ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เมื่อปี2552ครับอาจารย์แพทริกเขียนถึงจิตภูมิศักดิ์ครั
ในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ใช้ความคิดแบบแมคคานิสติกมาร์กซิสต์เฟรมเวิร์คนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแม้กระทั่งอาจารย์แพทริกโดลี่ก็ยังฉายภาพจิตภูมิศักดิ์เป็นนักประวัติศาสตร์มาร์กซิสต์แบบกลไกนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อว่ามันมีนัยยะยังไงนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการจะนำเสนอคือว่าหลังปี2519เนี่ยสถานะจิตภูมิศักดิ์ในฐานะปัญญาชนปฏิวัตินะครับหายออกไปจากพื้นที่เริ่มหายออกไปจากพื้นที่ทางการเมืองและคำถามก็คือว่าจิตภูมิศักดิ์ในฐานะปัญญาชนปฏิวัติหายไปไหนและทำไมหายไปนะครับการที่หลังปี2520เราก็ยังคงมีนักวิชาการมาร์กซิสต์หรืออยู่พอสมควรโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์กันนะครับนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อตอนนี้กลับมาที่งานหนึ่งซึ่งวันนี้ไม่มีคนพูดถึงเลยนะครับคืองานเขียนของอาจารย์สมเกียรติวันธนะในปี2523ครับซึ่งตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในสังคมศาสตร์วิภาคในปี2524รวมถึงวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์สมเกียรติในปี2529นะครับอาจารย์สมเกียรติเนี่ยข้อเสนอที่น่าสนใจของอาจารย์สมเกียรติครับก็คืออาจารย์สมเกียรติเสนอว่าจิตภูมิศักดิ์มีโครงการที่จะเขียนงานนะครับเกี่ยวกับลักษณะสังคมไทยเพื่ออธิบายว่าลักษณะของสังคมศักดินามีหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นงานขนาดใหญ่นะครับชมหน้าศักดินาไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ของจิตภูมิศักดิ์นะครับและหนังสือเล่มอื่นๆของจิตภูมิศักดิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่นั่นหมายความว่าจิตภูมิศักดิ์ไม่สามารถที่จะ complete โครงการที่เขาวางแผนเอาไว้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องผมคิดว่านี้เป็นประเด็นสำคัญซึ่งงานของอาจารย์สมเกียรติได้ให้เราไว้นะครับในการทำความเข้าใจจิตภูมิศักดิ์ประเด็นต่อมาครับอาจารย์สมเกียรติเสนอว่าโครงการของจิตภูมิศักดิ์นะครับโครงการของการเขียนงานของจิตภูมิศักดิ์อยู่ภายใต้ political project อันเดียวกันครับหรืออาจารย์สมเกียรติใช้ว่าเป็นการมีเป้าหมายทางการเมืองแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นงานที่เขียนขึ้นก่อนปี2500ปี2500รวมถึงหลังจากนั้นนะครับภายใต้ political project แบบเดียวกันคือการปฏิเสธเจ้าและปฏิเสธทุนนะครับอาจารย์สมเกียรติได้เสนอโดยการดึงงาน2ชิ้นของจิตภูมิศักดิ์ขึ้นมาพูดนะครับคือ1สมหน้าศักดินาไทยนะครับซึ่งเขียนเสร็จในปี2500นะครับและความเป็นมาของคำสยามไทยลาวนะครับเขียนขึ้นระหว่างที่จิตภูมิศักดิ์ในคุกก็คือตั้งแต่ปี2501ถึง2507ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเสร็จในปีพ.ศ.ใดนะครับแต่อยู่ในคุกและนั่นหมายความว่างานสมหน้าศักดินาไทยเขียนก่อนที่จะเข้าคุกและความเป็นมาคำสยามไทยลาวเขียนหลังจากที่เข้าคุกนะครับอันนี้การสมเกียรติได้เปรียบเทียบประเด็นที่ความแตกต่างและความเหมือนของงาน2ช่วงนะครับของจิตภูมิศักดิ์ประเด็นที่1นะครับเรื่องท่าทีอาจารย์สมเกียรติเสนอว่าชมหน้าศักดินาไทยเป็นการเริ่มต้นศึกษาสังคมไทยโดยเริ่มต้นจากลักษณะทั่วไปทางทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศักดินาหรือฟิวดอลลิซึมในโลกตะวันตกนะครับนำมาสู่การเอาตัวอย่างของสังคมไทยเข้าไปจัดวางในโครงระเบียบทางทฤษฎีนะครับส่วนงานความเป็นมาเริ่มต้นจากลักษณะเฉพาะของสังคมไทยแล้วก็ไล่ไปสู่การหาข้อสรุปทั่วไปในเชิงทฤษฎีครับส่วนประเด็นวิธีการศึกษานะครับอาจารย์สมเกียรติได้เสนอว่ามีความแตกต่างอย่างสำคัญในแง่ของวิธีการศึกษาระหว่างงานช่วงนี้ครับความแตกต่างอย่างสำคัญคืออาจารย์สมเกียรติเสนอว่าโดยรวมงานทั้งสองช่วงมีลักษณะไปในวิธีการศึกษาแบบเดียวกันแต่งานช่วงที่ติดอยู่ในคุกมีความลุ่มลึกในการศึกษาและการวิเคราะห์ในการใช้เอกสารข้อมูลมากกว่างานช่วงที่1ช่วงแรกนะครับส่วนในประเด็นเนื้อหาและการนำเสนอนะครับอาจารย์สมเกียรติเสนอว่าเราจะต้องมองงานของจิตซึ่งผมพูดไปแล้วนะครับว่าในฐานะที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับและรอการพัฒนาก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความพยายามกลับไปกลับมาในการอธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้อนกลับไปอธิบายสังคมไทยก่อนหน้าพ.ศ.1800นะครับและประเด็นสุดท้ายซึ่งน่าสนใจมากนะครับคืออาจารย์สมเกียรติเสนอว่า
เป้าหมายของจิตภูมิศักดิ์โดยตลอดนะครับตั้งแต่โฉมหน้าศักดินาไทยจนถึงงานความเป็นมาคำสยามไทยลาวสังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ปยันได้พูดไปแล้วซึ่งผมเห็นด้วยนะก็คือว่างานของจิตทั้งหมดมีเป้าหมายแบบเดียวกันคือการสร้างองค์ความรู้เพื่อเข้าใจลักษณะสังคมไทยและทางเปลี่ยนแปลงโค่นล้มองค์สร้างสังคมที่มีการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นอยู่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจงานของจิตภูมิศักดิ์และผมคิดว่างานจำนวนมากที่ศึกษาเรื่องจิตภูมิศักดิ์นะครับแม้กระทั่งงานของอาจารย์เคล็กอย่างในจากความเข้าใจของผมนะครับรวมถึงงานของคุณโสภาชานมูลนะครับซึ่งทำเรื่องความเป็นไทยในความปัญญาชนหัวก้าวหน้าก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของจิตนะครับคือเป้าหมายทางการเมืองและก็ไม่ได้จัดวางจิตลงไปในบริบทหรือเจตจำนงทางการเมืองของเขาอย่างเพียงพอครับทำให้ไม่เห็นว่างานของจิตเนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นงานวิชาการแบบหอคอยงาช้างแต่งานของจิตเขียนขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมในลักษณะปฏิวัตินะประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งในงานของอาจารย์สมเกียรตินะครับคืออาจารย์สมเกียรติได้ชี้ว่าอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์สมเกียรติได้ชี้ว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่อาจารย์สมเกียรติดีกว่าเอาเป็นว่าโดยความทั่วไปเลยกันแต่การสำรวจการพิมพ์งานของจิตนะครับการจัดพิมพ์งานของจิตพบว่างานช่วงผมขอเรียกว่างานช่วงแรกแล้วกันนะครับก็คือช่วงก่อนเข้าคุกเนี่ยถูกจัดพิมพ์ขึ้นในระหว่างปี2516 2517จนถึง2519นะครับแต่งานในช่วงหลังเช่นนะครับสังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับองค์การแช่งน้ำเป็นงานที่ถูกกลับมาพิมพ์ใหม่หลังปี2523เป็นต้นมาครับนั่นหมายความว่าบริบทของหลังปี2523คืออะไรก็คือ66/23นะครับการที่ขบวนการคอมมิวนิสต์เริ่มที่จะอยู่ในช่วงขาลงงานของจิตไม่เป็นพิษเป็นภัยกับชนชั้นปกครองอีกต่อเริ่มที่จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับชนชั้นปกครองครับแต่งานชิ้นสำคัญอีกงานหนึ่งคือความเป็นมาของคำสยามนะครับพิมพ์ครั้งแรกในปี2519นะครับโดยอาจารย์ชาญวิทย์เป็นคนเป็นน่าจะเป็นบก.นะครับอาจารย์ชาญวิทย์ก็เขียนคำนำให้นะครับเขียนคำนำให้กับหนังสือเล่มนี้ต่อแต่ว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์ก่อนหน้าเหตุการณ์6ตุลาเพียงไม่กี่เดือนนะครับผมดูเดือนที่พิมพ์ก็คือเดือนมิถุนายนจำไม่มิถุนาหรือกรกฎานะครับปี2519พอเดือนตุลาก็เกิดเหตุการณ์6ตุลาสุชาติสวัสดิ์ศรีเขียนถึงการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในปี2519ว่าหนังสือเล่มนี้แทบจะไม่ได้ถูกกระจายไปสู่นักผู้อ่านนะครับหรือปัญญาชนในช่วงเวลานั้นเพราะว่า 80% ของหนังสือถูกทำลายหรือถูกยึดไปโดยเจ้าหน้าที่นั่นหมายความว่าโดยรวมแล้วงานที่เรียกว่างานช่วงที่อยู่ในคุกซึ่งสมเกียรติมองว่าเป็นงานที่มีความลุ่มลึกเป็นงานที่ก้าวหน้าที่สุดของจิตนะครับไม่ได้ถูกอ่านอย่างจริงจังโดยขบวนการฝ่ายซ้ายหรือปัญญาชนนิสิตนักศึกษาในช่วงปี2516ถึง2519ได้อ่านอีกทีคือหลังปี2524ซึ่งงานสังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาองค์การแช่งน้ำและอื่นถึงจะได้พิมพ์อีกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคราวนี้หลัง2523นะครับหลัง2523มีความเปลี่ยนแปลงทางการครับอย่างที่ผมพูดไปบ้างแล้วก็คืออิทธิพลหรือคุณธิการพูดไปแล้วคืออิทธิพลของความคิดแบบมาร์กซิสต์นะหรือความขบวนการทั้งในทางวิชาการและในขบวนการคอมมิวนิสต์เองนะครับเริ่มอยู่ในช่วงขาลงก่อนอื่นจะพูดถึงงานของตัวอย่างงานวิชาการของมาร์กซิสต์ไทยนะครับคืออาจารย์ฉัตรทิพย์นะครับผมเรียกมาร์กซิสต์ไหมแต่คงต้องเรียกนะครับอาจารย์ฉัตรทิพย์ในฐานะที่เป็นงานวิชาการมาร์กซิสต์ซึ่งมีอิทธิพลนะครับอันนี้ก็ดูได้ในงานของอาจารย์สมศักดิ์ในวารสารธรรมศาสตร์มีอิทธิพลขึ้นในช่วงปี252022นะครับในช่วงเวลานั้นงานของลักษณะงานของอาจารย์ฉัตรทิพย์นะครับงานของอาจารย์ฉัตรทิพย์ไม่ได้จากมุมมองผมงานของอาจารย์ฉัตรทิพย์ไม่ได้จริงจังกับข้อเสนอจิตภูมิศักดิ์ในโฉมหน้าศักดินาไทย
คือไม่ได้มองว่าจิตภูมิศักดิ์สามารถนำมาใช้ในการอธิบายสังคมไทยได้อย่างมีพลังนะครับอาจารย์ฉัตรทิพย์ในปี2519เมื่ออาจารย์ชัยนันท์สมุทรทวนิชเขียนศักดินาและพัฒนาการสังคมไทยส่วนหนึ่งเพื่อวิจารณ์จิตภูมิศักดิ์นะครับส่วนหนึ่งเสนอเรื่องสังคมพลังน้ำหรือ Asian Remote Production ของคาร์ลวิโกเกลในการอธิบายสังคมไทยอาจารย์ฉัตรทิพย์ได้วิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ชัยนันท์แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่อาจารย์ฉัตรทิพย์วิจารณ์อาจารย์ชัยนันท์นะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่สำคัญที่สุดเพียงประเด็นเดียวครับคือการวิจารณ์ว่าอาจารย์ชัยนันท์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับบ้านนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของสังคมศักดินาหรือการคงอยู่ของสังคมศักดินานะครับประเด็นอันนี้ทั้งหมดเนี้ยเป็นการไม่ได้โต้แย้งหัวใจสำคัญของทฤษฎี Asiatic Mode of Production ที่อาจารย์ชัยนันท์ใช้นะครับเป็นการกลับหัวกลับหางจากการที่อาจารย์ชัยนันท์เน้นเรื่องรัฐนะครับเรื่องการรวมศูนย์ของอำนาจของฝ่ายศักดินากษัตริย์นะครับโดยพลิกมาเป็นเรื่องของหมู่บ้านเป็นหน่วยในการวิเคราะห์สังคมไทยแทนครับอาจารย์ฉัตรทิพย์ผมขออ้างคำพูดอาจารย์ฉัตรทิพย์เลยนะครับอ่านโดยสั้นๆอาจารย์ฉัตรทิพย์พูดถึงจิตภูมิศักดิ์สั้นมากในการวิจารณ์อาจารย์ชัยนันท์นะครับอาจารย์ฉัตรทิพย์พูดว่าการศึกษาของดร.ชัยนันท์ปรับปรุงเพิ่มเติมแต่ไม่ได้ล้มล้างการศึกษาของจิตภูมิศักดิ์แกนกลางของการศึกษาของจิตคือการพิสูจน์ว่ามีการขูดรีดระหว่างชนชั้นในระบบศักดินาไทยนะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าอาจารย์ฉัตรมองว่าส่วนสำคัญที่สุดในงานของจิตภูมิศักดิ์คือเรื่องของการสูตรการมีอยู่ของ exploitation หรือการขูดรีดในระบบศักดินาแต่ไม่ได้ดีเฟนงานของจิตภูมิศักดิ์ในภาพรวมนะครับอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่อาจารย์เกิดขึ้นในงานของอาจารย์ฉัตรทิพย์ต่อมานะครับอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์เขียนไว้นะครับอาจารย์สมศักดิ์ได้ชี้ว่ามาร์กซิสึมแบบฉัตรทิพย์นะครับฉัตรทิพย์และแตกต่างอย่างมากกับงานมาร์กซิสึมแบบจิตภูมิศักดิ์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและงานของอรัญพรหมชมพูนะครับซึ่งอันนี้ก็อ่านตามอ่านรายละเอียดได้นะครับในงานของอาจารย์สมศักดิ์ประเด็นสำคัญก็คือว่าอาจารย์ฉัตรทิพย์มองว่างานของจิตมีลักษณะรู้จะใช้คำนี้ออร์โธดอกซ์ครับคือมองสังคมแบบกลไกคือเน้นว่าถ้ามีสังคมทาสมีการพัฒนาจากทาสศักดินาทุนนิยมแล้วก็จะเป็นสังคมนิยมนะครับแต่อาจารย์ฉัตรทิพย์พยายามจะเสนอโดยใช้ทฤษฎี Asiatic Production ว่ามันไม่จำเป็นที่ประวัติศาสตร์จะต้องเดินทางแบบเป็นเส้นตรงแบบที่จิตภูมิศักดิ์เขียนหรือมาร์กซ์แบบดั้งเดิมนะครับมันมีสังคมเอเชียมีลักษณะเฉพาะซึ่งไม่สามารถอธิบายแบบเส้นตรงได้นะอันนี้ก็ซึ่งทั้งผมคิดว่าประเด็นนี้อาจารย์สมศักดิ์ได้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนวิธีคิดของมาร์กซิสการชิฟต์จากจิตภูมิศักดิ์ในฐานะที่เป็นคลาสสิคอลมาร์กซิสนะครับหรืออาจจะเป็นเหมาอีสตามไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับมาเป็นวิธีคิดแบบอาจารย์ฉัตรทิพย์นะครับมันได้มันมีนัยยะสำคัญอย่างมากต่อแวดวงวิชาการหรือแวดวงปัญญาชนฝ่ายซ้ายในสังคมไทยครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะพูดต่อครับเหลือ5นาทีนะครับประเด็นต่อมานะครับในช่วงเวลาที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วว่างานของจิตที่สำคัญอีกช่วงนึงซึ่งเขียนในบุ๊กไม่ได้ถูกพิมพ์ก่อนหน้าปี200ยกเว้นความเป็นมาของคำสยามครับแต่เมื่อมีการพิมพ์งานของอาจารย์ของจิตภูมิศักดิ์หลังปี2524หลังปี2523ไปแล้วนะครับกระแสภูมิปัญญาแบบมาร์กซิสแทบจะไม่มีที่ทางในการเขียนหรือการถกเถียงของแวดวงปัญญาชนนักวิชาการในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนงานทางประวัติศาสตร์นะครับถูกแทนที่หรือถูกท้าทายอย่างมากโดยสำนักแบบอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ซึ่งไม่ได้เน้นในเรื่องโหมดออฟโปรดักชันไม่ได้เน้นเรื่องคลาสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้มีเป้าหมายในทางการเมืองเพื่อการปฏิวัติของประชาชนชาวไทยนะครับใช้คำของ เพราะฉะนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อกล่าวถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับผมคิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไม่ได้มองจิตนะครับในฐานะที่เป็นปัญญาชนปฏิวัติอันนี้ผมอาจจะต้องโดนอาจารย์สมศักดิ์ก
ับคุณธิการดานะครับผมคิดว่าผมตั้งชื่อคำว่าปัญญาชนปฏิวัติมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาดิเลมม่าของการแยกระหว่างจิตในฐานะที่เป็นนักวิชาการกับจิตในฐานะกบฏออกจากครับพูดในภาษามาร์กซิสผมพูดถึงปัญญาชนปฏิวัติในฐานะที่เป็นแพล็กซิสนะครับจิตไม่ได้เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเพราะสมัยที่จิตเขียนงานยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่านักวิชาการนะครับแต่จิตเป็นปัญญาชนที่อยู่กับชนชั้นล่างและมีอยู่กับขบวนการต่อสู้ที่มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมครับจิตเขียนงานเพื่อรับใช้การต่อสู้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองนะครับประเด็นที่1อันนี้มันมีเหตุผลนะครับประเด็นที่1ผมคิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อเสนอทางทฤษฎีของจิตนะครับอันเดี๋ยวจะอธิบายสั้นๆนะครับก็คืออันเนื่องมาจากว่าข้อเสนอของจิตในงานโฉมหน้าศักดินาไทยไม่ได้มีความแตกต่างโดยนัยยะสำคัญกับข้อเสนอของพลังคมชมพูและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอันนี้คือคุณธิการได้พูดไปแล้วนะครับก็คือการเสนอว่าสังคมไทยเป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาประเด็นที่2นะครับในช่วงเวลาที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกำลังขยายตัวนะครับมีนักศึกษาเข้าป่าไปงานที่เรียกว่างานช่วงหลังนะครับคืองานช่วงที่อยู่ในคุกไม่ได้ถูกอ่านหรือเพราะมันไม่ได้ถูกพิมพ์นะครับมันจึงไม่ได้ถูกอ่านอย่างกว้างขวางในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอทางทฤษฎีที่ลึกลับซับซ้อนของจิตเนี่ยนะครับในการอธิบายสังคมไทยมันจึงไม่ถูกโยนเข้าไปในแวดวงของขบวนการคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยนะครับก่อนหน้าปี2523และพอเมื่องานของจิตพิมพ์แล้วขบวนการคอมมิวนิสต์และอิทธิพลของฝ่ายซ้ายในเชิงทฤษฎีก็อยู่ในช่วงขาดนะครับเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงเนี่ยงานของจิตที่เป็นงานช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาใช้ไม่ได้ถูกถกเถียงทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงการนำมาอธิบายสังคมไทยอย่างจริงจังครับ เพราะฉะนั้นนะครับจิตภูมิศักดิ์หลังปี2519นะครับ2516เป็นต้นมาผมคิดว่าจิตภูมิศักดิ์เอาเข้าจริงจิตภูมิศักดิ์มีเพียง2สถานะในสังคมไทยนะครับคือสถานะของนักวิชาการและสถานะกบฏนะครับสถานะของนักวิชาการผมนึกถึงงานของอาจารย์เคลกนะครับงานของหงลิซ่าหงนะครับที่พูดถึงเขียนถึงมาร์กซิสม์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะครับรวมถึงหลายๆคนซึ่งงานของอาจารย์เคลกโดยลำพังนะครับซึ่งอาจารย์ชูศักดิ์กับคุณธิการก็ได้พูดถึงได้วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรแล้วนะครับโดยประเด็นที่สำคัญก็คือว่างานที่เขียนถึงจิตนะครับในช่วงหลังปี2500ในช่วงหลังพอทอเนี่ยนะครับเป็นงานที่จัดวางจิตลงไปในการศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญามากกว่าที่หรือประวัติศาสตร์นิพนธ์มากกว่าที่จะเป็นงานศึกษาจิตโดยวางจิตลงไปในบริบททางการเมืองที่เขามีชีวิตอยู่รวมถึงเป้าหมายทางการเมืองของเขานะครับพูดถึงอาจารย์เคลก็พูดถึงลักษณะแหวกแนวนะครับความเป็นชายขอบของจิตภูมิศักดิ์ในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ไทยนะครับว่าเขาไม่ได้ถูกอยู่เป็นศูนย์กลางเป็นกระแสหลักเพราะฉะนั้นเป้าหมายของวิธีคิดแบบอาจารย์เคลกก็คือการนำจิตภูมิศักดิ์ที่อยู่ชายขอบของความรู้กลับเข้ามามีพื้นที่ในความรู้กระแสหลักบ้างนะครับผมคิดว่านี้เป็นประเด็นนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่องานการเขียนงานทางวิชาการนะครับจริงๆผมคาดว่าผมจะได้พูดหลังอาจารย์ยุติแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมอยากพูดก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ฟังแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือเท่าที่ผมอ่านแอปสแตทของอาจารย์ยุติก็คือการจัดวางจิตภูมิศักดิ์ในฐานะนักวิชาการด้านชาติพันธุ์วรรณะครับอันนี้ก็เป็นสถานะหนึ่งที่จิตกำลังถูกมอบให้โดยอาจารย์ยุติมุกดาวิจิตนะครับโดยถ้าเราดูแผงหนังสือนะผมเพิ่งจะซื้อนิตยสารเล่มหนึ่งก็คือ A Dayฉบับรีเจนต์เห็นไหมครับฉบับรวมเล่มปกแข็งนะครับอเดฉบับรีเจนต์เนี่ยเขียนถึงอเดก่อนอื่นครับเพราะในนี้อาจจะไม่มีคนรู้จักอเดมีคนที่รู้จักอเดเรียกว่าอย่างนั้นนะครับก็อเดเป็นนิตยสารอินดี้นะครับคือเป็นแบบพวกนักกบฏนักวัยรุ่นที่อยากจะทำอะไรแผงๆนะครับ
พูดง่ายๆเป็นวัยรุ่นกระดุมพีที่อยากทำอะไรแผงๆก็เลยเสพอะเดย์วีคลี่อะเดย์เอ้ยอะเดย์นะครับไม่อะเดย์วีคลี่อะเดย์เนี่ยเขียนถึงจิตภูมิศักดิ์นะครับเป็นหนึ่งในวีรบุรุษของประเทศไทยครับวีรบุรุษคนหนึ่งของประเทศไทยโดยในหนึ่งนั้นก็มีปรีดีพนมยงค์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับแล้วก็หลายๆคนครับโดยที่ในอเดย์เนี่ยไม่มีส่วนไหนเลยที่พูดถึงจิตภูมิศักดิ์ในฐานะที่เป็นปัญญาชนปฏิวัติที่ไม่เอาเจ้าและไม่เอานะครับไม่โลเคทจิตลงไปในบริบทซึ่งเป็นบริบทที่แท้จริงของการคิดการเขียนและการเติบโตของจิตภูมิศักดิ์นะครับนี่คือที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญของที่คิดแบบการมองจิตในฐานะกบฏในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นข้อเสนอสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วหมดก็หมดเวลาแล้วนะครับผมลองคิดดูนะครับจากคำแนะนำของอาจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะมองจิตแบบมองจิตที่เรามองแอนโทนิโอกรัมชีเรามองแอนโทนิโอกรัมชีนักเป็นนักมาร์กซิสต์ชาวอิตาเลียนซึ่งชีวิตของอยู่เขาติดคุกนะครับพอออกจากคุกได้ไม่นานก็เสียชีวิตนะครับแล้วเขาเขียนงานชิ้นสำคัญก็คือสมุดบันทึกในคุกเมื่อเขาอยู่ในคุกนะครับอาจจะประทิจิตเขียนงานชิ้นสำคัญเมื่ออยู่ในคุกครับแอนโทนิโอกัมชีไม่เคยเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยนะครับแอนโทนิโอกัมชีเป็นนักปฏิวัติเป็นปัญญาชนของขบวนการปฏิวัติขบวนการกรรมกรอิตาลีนะครับแอนโทนิโอกัมชีไม่เคยถูกจัดว่าเป็นกบฏนะครับแบบที่จิตภูมิศักดิ์ลูเชกูวาร่าถูกจัดในสังคมโลกปัจจุบันในสังคมไทยปัจจุบันครับแต่เราสามารถล้ำลึกถึงแอนโทนิโอกัมชีและอ่านงานของเขาได้ในฐานะที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาเพื่อการปฏิวัติแบบที่เขาเป็นครับผมก็เลยตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะอ่านจิตภูมิศักดิ์คิดถึงจิตภูมิศักดิ์ในฐานะที่เป็นไม่ใช่กบฏและไม่ใช่นักวิชาการแต่เป็นฐานะปัญญาชนปฏิวัติซึ่งมีเป้าหมายเพื่อล้มเจ้าและล้มทุนครับก็โดยขอสั้นๆอีกนิดนึงแล้วกันครับปีนี้เป็นปี2553นะครับภูมิศักดิ์ถ้ามีชีวิตอยู่ก็คืออายุ80ปีนะครับสังคมไทยเราตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าเราเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นระบอบอะไรนะครับเรายังไม่รู้ว่าเราอยู่ในวิธีการผลิตแบบไหนแน่ครับเพราะว่าเรายังมีซากเดนศักดินาหรือที่จะปีดีพนมยงค์เรียกว่าซากทัศนธาตุหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราจะจดจำเราจะใช้จิตภูมิศักดิ์ในสถานการณ์การเมืองไทยบริบทของการเมืองไทยที่เราไม่ยังไม่รู้ว่าหน้าตาของสังคมไทยเป็นอะไรกันแน่ได้ยังไงนะครับนี่คือสปิริตในปัจจุบัน